ยังอยู่ในเลขหลักเดียวครับคือ3รายแต่3รายนี้มีข้อเรียนรู้อยู่จำนวนมากทีเดียวเดี๋ยวผมจะนำเรียนเพิ่มเติมครับสะสม3,037รายหายป่วยแล้ว2,897รายเพิ่มขึ้น9รายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ข่าวดีไม่มีเสียชีวิตเพิ่มยังอยู่ที่56 แล้วก็ต่ำกว่า90ลงมาแล้วนะครับคือรักษาอยู่ในโรงพยาบาล84รายนะครับในรายละเอียดของ3รายนี้นะครับก็อยู่ในกรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้1รายนะครับทำให้กราฟของวันนี้ที่เราเห็นผมอยากให้เห็นต่อเนื่องกันมาเวฟที่1ผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่เราประกาศ ปรกอฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิลนะครับก็ทำให้กราฟลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาตรการที่1น,นะครับที่เราได้ดำเนินการมาตั้งแต่3พฤษภาคมก็ตัวเลขยังอยู่ในหลักเดียวตลอดยกเว้นวันที่18นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสเตท e คอ a เ a นทีนที่เออที่ศูนย์กักกันนะครับนอกนั้นมาก็ยังอยู่ในเลขตัวเดียวสลับกับศูนย์บางที แล้วเราก็ผ่านนะครับมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองซึ่งวันที่สิบเจ็ดสิบวันนี้เข้าวันที่5เหลืออยู่อีก9วันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ7วันกับ14วันที่ผ่านมานั่นหมายความว่าผลของวันนี้ที่เรามีอยู่3คน1คน2คนเกิดขึ้นจากระยะ ของมาตรการผ่อนปรนระยะที่หนึ่งะครับผ่อนคลายระยะที่หนึ่งอันนี้สิ่งที่เรากำลังกำลังจะทำวันนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นไปผลต่อในอีกเจ็ดวันถึง14วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้กาดอย่าตกเราถึงอยากจะได้ไปต่อนะครับต้องไประยะ3ต่อจากนี้ต้องเป็นความสำคัญของท่านแต่ว่ามาดูสองสามเคสนี้ก่อนครับว่า สิ่งต่างๆนี้ได้เรียนรู้อะไรรายแรกครับสองรายแรกนี้เป็นรายใหม่ที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังและระบบบริการแต่เป็นรายใหม่ที่เกิดขึ้นจากการไปสถานชุมชนตลาดนัดสถานท่องเที่ยวหรือสถานพยาบาลนะครับรายที่หนึ่งเนี่ยนะครับชัดเจนเลยครับผู้ชายไทยอายุ72ปีมีโรคประจำตัวคือเบาหวานมะเร็งปอด ไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสี่วันก่อนแล้วก็มีประวัติไปตัดผมที่ร้านค้าละร้านแถวประชาชื่นต่อมาวันที่18พฤษภาคมมีอาการไข้ไอมีเสมหะจึงไปรับโรงพยาบาลไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายมาอย่างโรงพยาบาลรัฐเดิมที่รักษาตัวอยู่ในวันที่20พฤษภาคม ก็มาตรวจพบเชื้อนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีการไปที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความเสี่ยงคนสูงอายุนะครับ72ปีนี้มีโรคประจำตัวก็ต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเป็นที่ที่หนึ่งไปร้านตัดผมเป็นอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในรายนี้รายที่สองครับเป็นผู้ป่วยชาย42ปี สัญชาติเยอรมันนะครับไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอาการมีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดชัยภูมิเข้าใจว่าน่าจะเป็นบ้านของทางภรรยาซึ่งเป็นคนไทยนะครับตั้งแต่วันที่30เมษายนคือสิ้นเดือนที่แล้วจนกระทั่งถึง16พฤษภาคมอยู่ครึ่งเดือนเลยนะครับที่ชัยภูมิวันที่8พฤษภาคมมีญาติหนึ่งคนมีอาการไข้คอ,อแห้ง แต่ไม่ได้ไปตรวจรักษาสัมผัสที่หนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าในชัยภูมิอันนี้เป็นปัจจัยที่สองหลังจากกลับมาก็ได้ไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานซึ่งวันที่18พฤษภาคมผลตรวจเชื้อนะครับก็พบว่ายืนยันก็ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรายที่สองเนี่ยอยู่กรุงเทพแต่ไป เยี่ยมบ้านต่างจังหวัดบ้านของญาติต่างจังหวัดแล้วก็ไปสัมผัสกับคนมีอาการไข้แล้วก็ไปห้างซัพสินค้าที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินานอยู่ครึ่งเดือนซึ่งมีความสงสัยว่าที่จังหวัดชัยภูมิก็ยังคงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ชายคนนี้ติดเชื้อมาเพราะฉะนั้นนําเรียนว่ามาตรการผ่อนคลายทั้งหลายนะครับก็ยังมีความจําเป็น ไปห้างไปตัดผมไปทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนี้เกิดขึ้นในช่วงทีเ่เริ่มมีการใช้แอปไทยชนะแล้วหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่จะต้องไปดูตรวจสอบดูแต่ถ้าลงทะเบียนกันยังไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าลงทะเบียนแล้วตรงนี้ล่ะครับประโยชน์ของการใช้ไทยชนะก็จะตามคนที่เกี่ยวข้องมาตรวจได้ง่ายไม่ต้องไปหว่านแห หรือว่าไปจับคนกลุ่มก้อนใหญ่ๆมานะครับเช่นเดียวกันกันกบเ,เรื่องของการไปร้านตัดผมแถวประชาชื่นถ้ามีช่วงเวลาอะไรต่างๆที่สอบสวนโรคทีมสอบสวนโรคเข้าไปได้ก็จะได้เห็นภาพนี้ในการใช้แอปพลิเคชันนี้ออาประทานโทษครับใช้แพลตฟอร์มนี้ในการมาทํางานนะครับส่วนอีกรายหนึง่งกลับมาจากต่างประเทศครับเป็นผู้หญิงอายุ25ปีไปเรียนภาษา แล้วกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่13พฤษภาคมแล้วก็เข้าพักที่สเต t ควอ a r a n นทีนก็มาพบตรวจเชื้อในวันที่19ไม่มีอาการใดๆนะครับ